เรื่องของการชุมนุมตั้งแต่ตอนปี53เรื่องนี้เป็นคดีที่ยืดเยื้อกันมาหลายครั้งหลายคราวมากซึ่งวันนี้ทางคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI วันนี้มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตามนัดนะครับในคดีที่ทางคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนะครับสั่งสลายชุมนุมปี53หลังจากที่คุณทาริศเนี่ยเลื่อนฟังคำสั่งเนี่ยมา10ครั้งแล้วนะฮะวันนี้มาถึงทางการฟังกับศาลฎีกาที่จะมีคำพิพากษาที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคุณสุเทพตอนนั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าผอ.สอช.ด้วยที่ยื่นฟ้องคุณทาริศและชุดพนักงานสอบสวน DSI รวม4คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญานะครับกรณีกล่าวหาทางคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนะครับว่าสั่งฆ่าประชาชนจากการสลายการชุมนุมนปช.ปี53หลังจากที่เลื่อนฟังคำสั่งฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาจากปัญหาสุขภาพครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่10นะครับคุณทาริศได้บอกก่อนที่จะฟื้นฟังคำพิพากษาว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาโต้แย้งคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาชุดเดิมที่ได้พิจารณาคดีนี้เนื่องจากเพิ่งจะได้รับหลักฐานที่เชื่อได้ว่าคุณสุเทพในฐานะอดีตแกนนำกปปส.มีความเกี่ยวข้องกับอดีตประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาจำนวนหนึ่งและทางคุณสุเทพเคยยื่นฟ้องทาริศคุณทาริศว่ากลั่นแกล้งให้ได้รับโทษในคดีทุจริตก่อสร้างโรงพักทดแทนทำให้เชื่อว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนี้อีกนะครับและคุณทาริศยังบอกว่าหากว่าวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเห็นพ้องศาลอุทธรณ์อาจส่งผลต่อคดีของกลุ่มนปช.ที่ปัจจุบันผ่านมา13ปีไต่สวนสาเหตุการตายไป27คนจาก99คนและยืนยันว่าการยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาพิจารณาวันนี้ไม่ใช่การประวิงเวลาแต่เพิ่งจะได้รับหลักฐานจึงต้องร้องให้ตรวจสอบด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีของทางคุณนิพิธอินทรสมบัติกับทางคุณราเมศรัตนชเวงที่ออกมาเปิดเผยว่าคุณทาริศเลอะเลือนคดีในการดำเนินคดีกับทางคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพคุณทาริศบอกแบบนี้ครับบอกว่าคดีเนี่ยจริงๆแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือคดีของกลุ่มนปช.ที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนั้นก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับแกนนำที่กระทำผิดไปแล้วอีกส่วนเป็นคดีของทางคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพที่พบหลักฐานว่าเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารใช้อาวุธจริงในการควบคุมสถานการณ์จึงเห็นว่าทางคุณนิพิธกับคุณราเมศเป็นนักการเมืองที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปว่าใครกันแน่ที่เลอะเลือนอันนี้เป็นฝั่งคุณทาริศที่พูดออกมาแบบนี้นะฮะในขณะที่การต่อสู้คดีตลอด3ศาลคุณทาริศบอกว่ากรณีสำนักงานปปช.มีมติว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วนั้นอันนี้ไม่ได้แปลว่าจะยังไม่มีความผิดเพราะว่าหลังจากที่ศาลฎีกายกฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยมีการส่งสำนวนให้กับทางปปช.ไปไต่สวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะให้กลับมายื่นฟ้องใหม่พร้อมกับขอให้สื่อมวลชนเนี่ยต้องไปติดตามกับทางปปช.ว่าคดีนี้ไปถึงไหนแล้วฟังคุณทาริศเองเลยฮะผมได้ชี้แจงไปตั้งแต่วันที่8แล้วว่ามันแบ่งออกเป็น2ส่วนนปช.ที่เป็นแกนนำก็ผิดเข้าไปในเรดโซนก็ต้องถูกดำเนินคดีคนที่ใช้อำนาจสช.สั่งให้เอาอาวุธ M16 โดยทหารไปยิงทำร้ายประชาชนก็เรดโซนก็ต้องดำเนินคดีมันคนละส่วนกันคุณละเมศและคุณนิพิธเป็นผู้ใหญ่เป็นนักกฎหมายสำคัญของพรรคมาพูดอย่างนี้นี่คือนักการเมืองที่บิดเบือนอย่างร้ายแรงและไม่เคารพการตายของคน99ศพกับบาดเจ็บ 2,000 ผมใช้คำว่าไม่ใช่เพียงแต่บิดเบือนนะเป็นโกหกเลยและใครกันแน่ที่เลอะเลือนผมเพิ่มเติมไปว่าปปช.ก็พิสูจน์แล้วศาลก็พิสูจน์แล้วยกฟ้องคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ผมก็อธิบายไปแล้วผมอธิบายให้ชัดอีกทีครับศาลเนี่ยสามศาลเนี่ยชั้นต้นอาญาฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไม่ผิดในการสั่งยิงแต่เขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปสอบสวนไต่สวนที่ปปช.เสียก่อนจึงมาฟ้องศาลใหม่อันนี้สำคัญมากนะครับไม่เคยมีศาลใดที่สูตรเลยว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพสั่งทหารใช้กำลังยิงประชาชนถูกต้อง
คดีนี้มีความสำคัญคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะไปสะท้อนกับในกรณีสาเหตุของกลุ่มผู้ชุมนุม99ศพด้วยนะฮะทีนี้ทางคุณสวัสดิ์เจริญผลทนายความของทางคุณสุเทพทึกสุบรรณที่เป็นโจทย์ในคดีนี้บอกว่าตั้งแต่เป็นทนายมาก็ไม่เคยเห็นจำเลยเลื่อนฟังคำพิพากษาเป็น10ครั้งจากการอ้างว่าป่วยนะฮะบอกว่าหลังจากที่ทางคุณทาริกยื่นคำร้องต่อศาล3ฉบับฉบับแรกก็คือขอคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ได้พิจารณาในคดีนี้ฉบับที่2ก็คือขอให้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจากการยื่นคำร้องขอศาลฎีกาส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายมาตรา157และ200ที่ถูกยื่นฟ้องว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับรวมทั้งการขอให้เปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาล่าสุดในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ฉบับที่3ขอเปลี่ยนคำให้การคุณผู้ชมฮะจากเดิมที่คุณทาริศเคยให้การรับสารภาพเป็นขอกลับคำให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งศาลรับคำร้องไว้นะครับแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาคำร้องของจำเลย อีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรสุดท้ายนัดมาฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบ่ายวันนี้ 14:30 น.ค่ะคดีนี้ยาวนานนะคะ